ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับวันนี้อยู่กับพวกเรา2คนนะฮะต้องบอกว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับที่เราจะมาพูดมาคุยกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยนะครับนี่สารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับเบรก2ก็แน่นอนครับก็ยังรับสายนะครับสามารถโทรเข้ามาหาเราได้รวมถึง SMS เข้ามาถามคำถามเราได้นะครับ SMS ก็ส่งมาเลยครับทาง4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็โฟนอินเข้ามาเพื่อคุยกับเรานะครับทาง025309496-98นะครับมาเลยวันนี้วันศุกร์แล้วแล้วอยู่กัน2คนไม่ต้องย้ำก็ได้ศุกร์2คนเนี่ยก็เห็นแล้ว2คนก็อยากจะหาเพื่อนคุยมากกว่านี้ไงเงาใช่ไหมเงาเดี๋ยวส่งมังคุดไปให้โอ้ขอบคุณมากครับพี่บุญโชคนะครับน่ารักมากเชิญชื่อพี่อ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยใช่ไหมคุณอ้อยคุณอ้อยก็สามารถร่วมแสดงความเห็นกับรายการเราได้นะครับทาง SMS ส่งมาเลยวันนี้เราก็ตอบนะครับในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับถ้ารถยนต์ก็ไปสปีดทอล์กนะครับวันนั้นมีรถยนต์มาถามผมพอดีแหมมีข้อมูลที่ผมเพิ่งฟังมาพอดีเลยตอบได้นิดนึงนะครับแต่ถ้าลึกๆกว่านั้นก็ต้องเป็นพี่โบ๊ทพี่บอมพี่กีพี่เอ็กแล้วก็พี่หนูนะฮะเราจะมีกูรูด้านสี่ล้ออยู่นะฮะนะครับมามีอะไรไหมครับ ไม่มีอะไรก็นะครับก็ฝากกิจกรรมเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่กรุงเทพนะครับขอเชิญไปร่วมกิจกรรมของ Rubber Rebel Cloud ที่เมืองทองธานีที่วันนี้เริ่มแล้วนี่เริ่มแล้วนะครับวันนี้วันธรรมดาอาจจะไม่อาจจะลำบากหน่อยเพราะวันธรรมดาแล้วฝนเริ่มจะลงเม็ดละเพราะนั้นพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์มีอีก2วันนะครับไปร่วมกิจกรรมใครอยากทดสอบรถจักรยานยนต์รุ่นไหนบิ๊กไบค์รถคลาสสิกรถคุยเซอร์รถช็อปเปอร์รถแอดเวนเจอร์มีทุกเกือบทุกค่ายเข้าไปในร่วมกิจกรรมในงานนี้นะครับถ้า walk in เข้าไปไม่สามารถไม่ใช่สามารถไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับฟรีแต่ถ้าขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปก็คันละ100บาทนะครับแล้วก็เอาหมวกกันน็อกไปขับขี่ไปอยากทดสอบรุ่นนี้เอาไปขี่วางไปนะครับแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกขับขี่ในบริเวณงานได้เขาจะมีโซนให้ขี่ให้เลยครับขี่เสร็จปุ๊บไม่พอใจรุ่นนี้อ่ะไปเปลี่ยนรุ่นอื่นเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนสไตล์รถสามารถที่จะทดสอบได้ฟรีนะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าไปทุกค่ายเลยทีเดียวเป็นครั้งที่2แล้วที่จัดขึ้นมานะครับครั้งแรกต้องจะจัดที่สวนลุมไนท์สวนลุมไนท์ปีแล้วไปมาอยู่นะฮะสวนลุมไนท์ก็จัดกันแบบเย็นๆเลยชิวๆนะฮะปีแล้วฝนก็ตกเหมือนกันใช่ปีนี้ก็มันจัดในช่วงหน้าฝนก็ต้องทำใจสักนิดนึงนะครับแต่ก็อากาศดีเย็นๆเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ไม่ตกเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปร่วมงานกันนะครับRubber Rebel Cloudนะครับที่เล็กเมืองทองธานีเชื่อได้ว่ามันมีทั้งมีร้านขายของด้วยอ่ะร้านขายร้านอะไหล่แต่งต่างๆนะครับไปซื้อของแต่งไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับก็มีกิจกรรมคอนเสิร์ตมีรถโชว์รถแต่งรถคัสตอมไปโชว์ในงานกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ออกทริปไหนนะครับสนใจในเรื่องของรถจักรยานยนต์ก็ไปร่วมกับกิจกรรมนี้นะครับมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับอดกินทุเรียนนะครับโอ้มีเจ้านายผมมาดูครับสวัสดีพี่โก้ฮะพี่โก้มาดูพี่โก้มาดูสวัสดีครับพี่โก้เจ้านายผมเองนะครับวันนี้นะครับเจ้านายมาดูมาทำงานหรือเปล่าพี่โก้อะไรดิ้งทำงานอยู่กับพี่นะครับบอกว่าเป็นบอสที่วัยรุ่นมากนะฮะนายฉาพี่ก๊อฟจริงๆเลยเชียวนะฮะนะครับนะครับมีไหมครับเอสเอสช่วงนี้นะครับเอามีโฟนอินเข้ามาพี่แท่นเรียบร้อยแล้วเหรอพี่แท่นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แท่นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับพี่ตู่เป็นไงพี่แท่นมีกิจกรรมอะไรจะมาโปรโมทให้เราไม่มีโปรโมทก็มีอัปเดตกันเนาะสำหรับวีคเอนด์นี้สำหรับชาวมอเตอร์ไซค์ครับผมนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้างานล็อปเปอร์จริงๆมาแล้วก็ตอนนี้ติดฝนอยู่ก็เลยมาเดินเล่นอยู่ที่งานโอท็อปก่อนมีอาหารน่าทานเยอะแยะหมดเลยครับตรงเมืองทองนะครับเดี๋ยวจะเข้างานล็อปเปอร์เมื่อเช้าก็เป็นงานเปิดตัวของมิชลินไอซ์พาวเวอร์มาครับก็น่าจะเป็นอะไรอีกอย่างนึงที่แฟนๆมอไซค์น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับมีงานนึงที่น่าสนใจก็เป็นงานของ ATAT กลุ่มของ80เนี่ยแล้วก็จากแดนฟาดนะครับที่หาดทรายตรงสัตหีบสัตหีบ2วันใช่นะฮะแล้วก็เราจะมีสาวๆเต็มไปหมดนะฮะคือบีชแซนด์แอนด์มอไซโซ่เนาะโอ้ยน่าไปอ่ะน่าไปอ่ะเน้นสาวๆนี่เลยใช่ไหม
ใช่ผมถามดูเขาบอกว่าน่าจะไปก็คือคืนพรุ่งนี้เพราะว่ากลางคืนปาร์ตี้ถึงเที่ยงคืนนี่ผ่านปาร์ตี้กันตะบีดด้วยนะครับสำหรับตู่ภูมิมากรักน่าจะไปนะว่าเขาชอบน่าอยู่ใครคือตู่ภูมิมากรักต้องสร้างคุณแน่นั่นแหละแล้วก็สำหรับแฟนๆที่ชอบเชียร์การแข่งขันรถนะครับครับสำหรับเสาร์ที่นี้ก็จะมีการแข่งขันมอเตอร์คอร์สชิงแชมป์โลกถ่ายทอดสดจากฟาชั่นคาวประเทศเยอรมันอ๋อถ่ายทอดสดนะทางช่องฟ็อกซ์สามก็น่าดูกันฟ็อกไหนพี่ฟ็อกหนึ่งฟ็อกสามพูดได้เปล่าช่องไหนได้มั้งเปิดทูอยู่ไหมใช่ครับอยู่กับทูนะพี่นะอ๋อโอเคโอเคเราก็ไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวปิดช่องถูกช่องได้ได้พี่อยู่ทูเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางอะไรแล้วส่วนเรื่องของโมเดลซีชัวร์ไบที่กันให้ตัวว่าเขารู้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับเออพี่แท่นอันนี้ดีกว่าพี่แท่นตอนนี้เป็นไงมั่งนิกกี้เฮเดนเออนิกกี้เฮเดนก็เท่าที่ทราบก็ยังโคม่าอยู่นะครับโอ้นะครับไม่มีตัดขาเหมือนในกระแสใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของศีรษะมากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของหน้าอกเรื่องอะไรก็เหมือนเราขี่มอเตอร์ไซค์ยานกระแทกอ่ะชนก็ไปที่หน้ากระจกโอเคมีแผลอะไรบ้างแต่หน้ากระจกศีรษะด้านหน้าจะหนักที่สุดครับก็ต้องดูก่อนว่าจะยังไงเรื่องของการผ่าตัดหรือเปล่าครับเห็นอย่างไรนะฮะเรื่องนี้เราก็ยังไม่รู้ต้องอยู่เพราะเราอยู่ไกลและเรายังอยู่ประเทศไทยอยู่แต่ก็ติดตามดูนะครับก็ต้องเอาส่งแรงใจเชียร์ไปให้นิกกี้เฮเดนเป็นนักแข่งที่น่ารักมากที่ผมอยู่กับเบนริดนะครับอยู่เรื่องของแคเดมี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็ยังถามเขาก็ถามไปเชื่อที่สเปนอยู่เหมือนกันว่าเป็นไงกันบ้างเดี๋ยวเบนริดนี่ว่างๆรบกวนเชิญเข้ามาในรายการหน่อยพี่ได้ครับผมถามนี่เขาอยู่ตรงนี้เลยคุยไหมแต่คุยไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ได้เดี๋ยวผมชวนเบนริดไปให้นะฮะก็เดี๋ยวถามให้แล้วกันนะครับเขาอยากรู้เรื่องแข่งรถหรือเรื่องของทั่วกับอคาเดมี่อยากรู้เรื่องของอคาเดมี่ครับใช่อคาเดมี่ใช่ไหมใช่ต้องเป็นพิธีแหละนั่นแหละคืออย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เรามีโครงการเรื่องของทาแลนฟอนโลว์ฟัวมอเตอร์ไซค์โคสปอร์ตหรือพูดง่ายว่านักแข่งหรือว่ากีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ไทยในแถวหน้าของโลกด้านของการจัดแข่งด้วยนะครับด้านของ facility หรือสนามแข่งรถด้วยแล้วก็รวมถึงนักแข่งที่ต้องยืนอยู่บนโพเดียมให้ได้มองไป10ปีข้างหน้าเมื่อไหร่เราจะไปถึงจุดฝันของเราถูกไหมฮะครับแล้วเราต้องมีเป้าหมายพอมีเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินสู่ทางถูกไหมครับครับเพราะว่าเห็นอยู่ตอนนี้เองประเทศไทยเองก็เป็นศูนย์กลางนะฮะของเอเชียอยู่แล้วในเรื่องของการแข่งขันจักรยานยนต์อย่าลืมว่าเราเองนะครับเราก็เป็นผู้นำในด้านเอเชียมานานถ้าว่าไปแล้วเราก็เป็นแค่รองประเทศเดียวที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเองถูกต้องสัปดาห์หน้าผมเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับจะไปคุยเรื่องของ FM Trial World Championship หรือการแข่งขัน Trial ปิดแชมป์โลกจะคัมแบ็กเหรอนะฮะอะไรนะจะกลับมาจัดที่เมืองไทยเหรอก็เดี๋ยวเราวันที่31นี้นะฮะมีงาน FM Trial Academy ที่ไหนครับเรามีผู้ฝึกสอนมาจากสเปนเป็นอดีตแชมป์โลกนะครับที่ไหนครับจัดที่ไหนพี่แท่นจัดที่ไหนจัดที่คณะเศรษฐกิจนครศรีครับไทยแลนด์เซอร์กิตเอาละนะครับมีคอนเทนต์ให้เราเล่นอีกแล้วใช่แล้วอาร์ทูเอ็มเป็นไงบ้างพี่อาร์ทูเอ็มอาร์ทูเอ็มก็ต้องต่อด้วย27-28ก่อนมีอันลิชสปีดก่อนอ๋อ27-28มีอันลิชสปีดนะครับแต่ว่าเราจัดวันที่28วันเดียวเพราะเดือนนี้ที่ไม่อยู่ที่แล้วก็เลยไม่พร้อมกันก็เลยจัดเป็นแท็กเดย์ไปก่อนแล้วก็ประชุมนักแข่งนะครับในอาริชดีก็จะมีเรื่องของพัทยาแคเดมี่มีการสอนขี่รถนะครับเรามีซาเด็กเชนคลับมาตั้ง50คนเนี่ยมีงานแฟร์พี่เปิดแฟร์ไหมแล้วก็มีงานแฟร์ส่วนหนึ่งแต่ที่ชอบก็คือที่หลักๆเลยก็คือกิจกรรมมอสปอร์ตฟรีมาร์เก็ตหรือตลาดนัดนี่นี่แหละน่าสนใจตรงนี้พี่แล้วก็เอาของมาขายกันนะฮะถูกๆกันไปหมดทุกอย่างมาเปิดเราตอนผนังแรกที่เราเปิดฟรีหมดเลย oh, ทั้งบูธ yeah. ทั้งแผงนะฮะปกติแผงมันคิดแผงกัน199เองแล้วตอนนี้แล้วผู้ที่เข้าไปร่วมงานต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมครับก็ไม่มีอะไรครับฟรีหมดเลยครับเออเอาละครับมีกิจกรรมดีๆแล้วแล้วก็มีแข่งรถเนี่ยนะฮะเราจะย้อนยุคกลับสู่ R2M ยุคบุกเบิกจำได้ใช่ไหมฮะเราจะมีตั้งแต่เหมือนกับซูเปอร์มาเนียมีคลาสสิก400ใช่ใช่คลาสสิกไบค์กินทูทีใช่วินเทจไบค์นะฮะแล้วก็มีเด็กเกตไบค์มีสตรีทไฟเตอร์ที่เราคุยกันวันนั้นคาเฟ่เวสเตอร์รวมไปถึงซูเปอร์โมโต้450ซูเปอร์โมโต้250แล้วก็ซูเปอร์โมโต้โปรดักชั่น250ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกอันนึงคือ R2M กัปปาคิดอะคาเดมี่มีการแข่งขันครั้งที่2นะฮะเราเด็กอายุ3ขวบโอ้3ขวบ
ที่แข่งได้ไหมงานข้างๆไงกลุ่มล่ากลุ่มล่าไงใช่ใช่ตรงนั้นตอนนี้เราก็ไอ้ตรงบริเวณทิศด้านในเนี่ยนะครับเราก็เลยเลือกให้เป็นสนามแข่งนะฮะเหมือนเมืองนอกเหมือนสเปนเลยอายุใช้รถ49ซีซีนั่นแหละของบาบ้านะครับแล้วก็แข่งกันหนึ่งมีเด็กๆมาแข่ง20 30คนเด็กๆก็ไม่ใช่ที่ไหนลูกของนักแข่งลูกของเอกชัยเที่ยงวงและลูกของใครอ่ะเอวรพลมาลังกูโอ้ใช่นะครับเห็นอยู่เห็นเดินสนามทุกวันนี่คือรุ่นใหม่ใช่เพราะอันนี้สปีดมันจะเป็นแนวเหมือนคอมเหมือนมอเตอร์สปอร์ตคอมมูนิตี้อ่ะครับนะฮะเหมือนกับต่างประเทศเราสร้างเข้าขึ้นมาให้รู้จักกับกีฬานะครับแล้วเราก็มีอาร์มาเตอร์มาแคดเดมี่ด้วยมีเบนสอนด้วยนะฮะเบนก็จะสอนเหมือนกันเป็นเรื่องของเทคนิคเยี่ยมเลยนะวันนั้นเป็นวอลันเทียร์ทุกคนต้องมาด้วยใจทุกคนเป็นสอนไม่ได้เสียตังค์ทุกคนเป็นวอลันเทียร์หมดเลยตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าการพัฒนาใช่ครับหุ่นพัฒนาในกีฬาของที่สหรัฐก็คือว่าวันหยุดเนี่ยเราให้รุ่นพี่มาสอนรุ่นน้องเห็นไหมเราจะมีนักแข่ง R2M อย่างโก้ทีมเอ็กซ์ปีดนะครับนะทีมเอ็กซ์ปีดเนี่ยเรสซิ่งทีมมาทั้งทีมเลยนะทั้งโก้ทั้งพัทแล้วก็น้องเก๋ด้วยผมคนอื่นไม่สนใจแล้วพี่ผมถามน้องเก๋มาหรือเปล่ามาด้วยเลยนะมาด้วยน้องเก๋มาด้วยนะครับก็จะไปสอนไหนจะไปสอนกลุ่มคลับของ Z Exchange นะครับเยี่ยมเลยนะฮะมากันตั้ง 50,000 เนี่ยอู้น่าสนใจงานนี้วันที่28ใช่ไหมพี่28ครับแวะไปเที่ยวกันก็ผมก็ได้คุยกันส่วนใหญ่ที่นี่มาจากร้านนมมาแหละไอ้ที่ร้านนมตรงแท่งนาลายอ่ะไอ้แท่งปูทอนเนี่ยนะครับแล้วก็มีอะไรกันก็เป็นเรื่องราวของเนี่ยแหละเรื่องของคอมมูนิตี้นะครับแต่ไม่มีสอนยกล้อนะผมมีคนสอนไปพี่เอาป่ะผมมีคนสอนไปคนสอนหาคนสอนหน่อยไม่นี่ไงผมบีพังไงทีสตันนี่เขาทำตัวยกล้อมาพี่สตันเนี่ยเขาสตันมาสอนได้ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแอนตี้เรื่องยกล้อนะครับแต่เราอยากให้มาหัดยกล้อกันในกลุ่มใจที่ดุทานี่ไงสนามพลังจิตเปิดโอกาสให้ทุกคนมาฝึกยกล้อครับใช่เนี่ยครับเดี๋ยวติดต่อทางบีพังไปนี่สนุกสนานกันความจริงผมว่าทางสปีดไรเดอร์น่าจะทำกิจกรรมเพื่อสังคมเหมือนนะสอนยกล้อกันไหมนี่ก็ร่วมกันในสนามพลังจิตดีจะเป็นไอเดียให้ดีพี่เออแต่มาไปถ่ายทอดสดที่นั่นบ้างก็ได้นะออกนอกสตูดิโอผมก็ออกอยู่แล้วพี่ผมก็ไปงานพี่ไม่ต้องกลัวงานพี่ผมไปอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากแล้วก็30แล้วก็ต่อด้วย30 31ครับเป็น FM Trial Academy ก็มีฝรั่งมาสอนนี่นะครับเป็นคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากแล้วก็เราก็ร่วมกับทางพี่โจลิขสิทธิ์นะครับทางโมโตคาเฟ่แล้วก็มีจัดงานถ่ายด้วยขับถ่ายด้วยนะครับคราวนี้กระโดดถ่ายไม่ได้ขับแล้วนะต้องโดดถ่ายลีลาเขาเยอะสำคัญเนี่ยเราเปิดโอกาสให้นอกจากรถทริอัลแล้วเราเปิดให้รถอินดูโร่ด้วยนะครับเพราะว่าเทคนิคเหมือนกันแต่ว่าเราสมัครแค่10คนนั้นนะโอ้นี่รีบเลยครับตอนนี้เหลือไม่กี่ที่ต้องรีบติดต่อนะครับต้องรีบติดต่อมาที่เพจของทริอัลนะฮะแล้วก็ต่อด้วยวันที่สี่ห้าเลยใช่ไหมฮะเป็น R2Mแถลงชั่วใบสนามที่2ครับอ๋อนี่สนามที่2ใกล้แล้วเพราะฉะนั้นต้นเดือนสัปดาห์หน้านั้นมี3อีเวนต์รวมติดต่อกันในพาร์ทของพี่แท่นนะครับพี่แท่นครับไหนๆพี่แท่นติดต่อพี่แท่นได้เนี่ยไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้ครับก็คือในส่วนของสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานแห่งประเทศไทยเนี่ยให้พูดถึงเรื่อง MotoGP หน่อยพี่ MotoGP อ่ะนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากวันนี้ก็เพิ่งคุยกับเพื่อนๆหลายคนนะครับเพราะว่าเราดีใจนะที่เราได้เป็นประเทศไทยได้คัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดแข่งรถมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกอย่าลืมว่าเรามีมอเตอร์ไซค์เครื่องฟรีมาแล้วในเมืองไทยก็คือในส่วนของมอเตอร์ครอสถูกไหมฮะ FM มอเตอร์ครอสเวิลด์แชมเปี้ยนกลางปีกับไทยแลนด์นี่ปีที่4แล้วปีหน้าก็เป็นปีจัดเป็นปีที่6ใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องของมอเตอร์จีพีวันนี้ได้มีสนามแล้วบุรีรัมย์พร้อมจัดอยู่แล้วในเรื่องของการแข่งขันมอเตอร์จีพีอ้าวแล้วที่เขาบอกว่ากกท.จะเป็นนั่นเองอะไรเองคือยังไงพี่อ๋อที่นี้ก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับในเรื่องของการบิดดิ้งมากกว่านะครับว่าประเทศไทยเป็นผู้บิดให้พอบิดกลับมาแล้วไทยยังเป็นคอนแทคในเรื่องของจัดการแข่งขันหรือเป็นเรื่องของสนามแข่งขันอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ในเรื่องของเทนเดอร์เป็นมากกว่าครับก็เป็นระบบของราชการนะครับจัดซื้อจัดจ้างอะไรประมาณนี้แหละครับตามที่ผมทราบนะครับก็คงมีการบิดกันว่ามีใครคุณสมบัติเป็นผู้จัดได้บ้างสนามไหนรองรับได้บ้างลักษณะนี้โดยให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยออกเป็นเจ้าภาพเดินนำหน้าแล้วก็เอกชนตามหลังก็เป็นแบบนี้ครับไม่มีอะไรมากมายเห็นข่าวมันลงกันไม่มีอะไรครับก็พาดหัวกัน
ลูกสนามไม่อย่างนั้นหรอกครับทีนี้เราก็ลองดูว่าเดี๋ยวกกท.บินไปนะครับก็จะได้มีความเป็นประเทศไทยนะครับในนามของเราฟังแล้วหนักแน่นใช่ไหมฮะเฮ้ยแต่ประเทศไทยเรามาเองนะในนามของไทยก็คอมเมนต์เนี่ยก็ทำแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วก็กลับมาก็มาร่วมกันว่าแล้วตกลงแล้วเอกชนเท่าไหนจะมาทำอะไรจะมาถ่ายทอดใครจะมาถ่ายทอดใครเป็นผู้จัดใครจะมาดูด้านของ hospitality ใครจะดูด้านของทำทัวร์ใครจะมาดูได้ของสนามแข่งขันมันหลายส่วนมากเลยนะ F&B มันก็หลายส่วนจริงไหมครับงานใหญ่ๆทำคนเดียวไม่ได้แล้วก็มีพันธมิตรกันถูกต้องผมคิดว่านี่คือสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นกับมาในเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับมูลค่าทางสังคมนะภาพลักษณ์ที่ถ่ายทอดสดออกไป200กว่าประเทศทั่วโลกเม็ดเงินที่กลับเข้ามาในมหาศาลให้กับประเทศไทยผมคิดว่าประเทศไทยเรารอมานานแล้วนะครับตั้งหลายสิบปีแล้วรออีกสักปี2ปี3ปีจะเป็นอะไรไปจริงไหมฮะและตอนนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ภาครัฐเนี่ยเข้ามาเป็นแนวหน้าให้กับเอกชนครับเยี่ยมเลยพี่ไอ้รูปนี้หารูปพี่ท่านมาจากไหนเนี่ยหน้าจอเนี่ยกำลังมีรูปไหนมีพี่ท่านกันหน้าจอด้วยน่ารักมากเลยเป็นรูปไหนอ่ะเห็นแล้วป่าวรูปในโปรไฟล์พี่อ่ะรูปในโปรไฟล์เฟซบุ๊กอ่ะที่ยกนิ้วสองอันเนี่ยจริงป่ะโอเคครับก็ขนาดแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีสนามแข่งรถเกิดที่อีกหลายสนามเนาะครับก็ต้องคอยติดต่อตามมันไปนะครับผมคิดว่าวันนี้เรามาในโปรสปอร์ตเรากำลังโตนะครับเราก็เห็นอะไรกันหน้าที่แล้วก็คัดท้ายกันเราเป็นสื่อนะครับเดี๋ยวจะมีสัมมนาเรื่องของสื่อนะอย่าลืมแวะมานะครับได้ครับวันที่2มิถุนายนนะฮะที่ทางของการนำเสนอข่าวต่างๆนะฮะสรุปไม่เลื่อนไงจ้ะเลื่อนไหมนะไม่เลื่อนนะเลื่อนอะไรไม่เลื่อนครับก็วันที่2เลยครับไม่เป็นไรเลยวันนี้คุณวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันนี้วันศุกร์คุณต้องทำงานอยู่ป่ะวันศุกร์มีย้อนทำงานได้ไงเออนะเออทำงานนะครับโอเคจริงป่ะกูบอกว่าวันศุกร์ไม่ทำงานติดงานไปสัมมนาไม่ได้อ้าวแล้ววันนี้วันอะไรอ่ะอ้าวโดนแล้วเล่นสกางรายการเล่นเออเอาอย่างไรก็ต้องขอบคุณพี่แท่นนะครับสำหรับเรื่องราวการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับต้องขอบคุณพี่ก๊อฟแล้วก็ขอบคุณพี่ตู่มากรักนะครับแล้วก็ขอบคุณทางสปีดไรเดอร์นะครับมีอะไรให้สดสดตลอดเวลาผมโดนปวดบ้างปวดบ้างก็อย่าถือสาเลยนะพี่เอามีข้อมูลข่าวสารนะครับพี่มีทั้งสาระไร้สาระไร้สาระนะสนุกสนานเฮฮากันไปอย่าซีเรียสมากนะแต่ชีวิตทุกวันนี้ซีเรียสกันพออยู่แล้วกีฬามอเตอร์สปอร์ตมันเป็นกีฬาเพื่อความสนุกถูกไหมครับครับเราต้องทำด้วยความสนุกเท่านั้นเองครับมอเตอร์สปอร์ตอินฟันนะโอเคครับผลซาแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปงานรับเปอร์แล้วโอเคมีอะไรก็เดี๋ยวติดตามหน้าเพจผมได้นะครับได้ครับผมเมื่อกี้เห็นงานใหญ่มากเลยรับเปอร์อย่าลืมแวะไปนะพรุ่งนี้ผู้ชมนะครับครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับก็เป็นการอัปเดตข่าวสารในเรื่องราวของการแข่งขันมอเตอร์จีพีด้วยเรื่องราวของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการคลินิกต่างๆแล้วก็ของการAcademy. สร้างนักแข่งตั้งแต่รุ่นเล็กๆขึ้นมานะครับก็ท่านใดสนใจที่จะไปร่วมงานก็วันที่28นะที่ Thailand Circuit นะครับฟรีค่าใช้จ่ายแล้วก็เราไปร่วมกันที่นู่นนะพูดเมื่อกี้เขาพูดคำว่ากรุ๊ปบ้านเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้กรุ๊ปบ้านนี่คือเป็นค่ายรถที่แบบว่ามอเตอร์ไซค์แบบเหมือนกันนาโนไบค์รถเล็กเนี่ยที่เขาเอามาให้แบบพวกเด็กๆรุ่นนักแข่งขี่กันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ติดต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเอามาในรายการหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีมาแจกหรือเปล่าไม่รู้นะอยากได้มั้ยเนี่ยมาดูกลับมาสู่บรรยากาศเดิมของเรานะครับ SMS กันบ้าง SMS กันบ้างนะครับหน้าจอก็มาแล้วนะกับ R3 ครับอยากใส่อะไรอ่ะอยากใส่ดิสคู่หน้าต้องทำยังไงและงบเท่าไหร่ครับดิสคู่หน้าโหอย่างอื่นเลยต้องหาโชคอีกข้างนึงที่น่าจะต้องหาโชคมาทั้งคู่เลยทั้งคู่ต้องหาโชคทั้งคู่เพราะว่าต้องหาคู่หน้าใหม่ไม่ได้นะครับเป็นหาคู่หน้าใหม่ต้องหาคู่หน้าที่มีขายึดคาลิเปอร์เป็นทั้งคู่เลยนะครับก็จะมีรุ่นของเห็นเขาแปลงกันก็เป็น650มาใส่ใช่เป็นไปได้เพราะ650ตัว CB 650น่ะมันจะเป็นดิสก์คู่อยู่แล้วเพราะนั้นเอามาใส่ได้นะครับก็แล้วก็แบบมันก็ต้องหาจงหาจานหามงหาแม็กใหม่สิถูกไหมต้องหาแม็กใหม่ด้วยเพราะว่าแม็กเดิมเนี่ยถ้าเบื่อว่าใส่จานสองข้างไม่ได้ไม่ได้นะครับก็อาจจะเอาล้อมาด้วยหาแม็กใหม่หาชกหน้าคู่หน้าใหม่นะครับหรือถ้าเบื่อว่าเป็นไปได้นะทำเหมือนสมัยก่อนที่เขาแปลงเป็นแบบว่าโชคของรถนำเข้าอ่ะไม่ว่าจะเป็นโชคที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นโชคอัพไซด์ดาวน์ถ้ามาทั้งชุดอย่างนั้นก็แปลงแผงคอทีเดียวจบเลย
นะครับแต่ส่วนมากเขาใส่ตัว CBR กันตัว CB ตัวของ600 610อ่ะมันกำลังดีกำลังดีอา R3 มันใส่กันได้เพราะ R3 แกมันโตอยู่นะครับก็ในบ้านราคาในบ้านเราก็หามือ2ก็ไม่น่าจะแพงมากนะครับราคาล้อก็ประมาณถ้าเป็นมือ1อ่ะราคาแบบราคาล้ออย่างเดียวก็เกือบหมื่นละโชค2ข้างละ 5-6,000 นะครับโอ้ตกก็หลายแต่ตั้งอ่ะแบบกำไว้ประมาณ 3-4 หมื่นอ่ะ 30,000 น่ะซื้อมือ2มือ1นะซื้อมือ2นี่คือมือ1ถ้าเผื่อว่ามือ2มันก็ยังถูกมือ2เอาใช่นะครับใช่ทำได้นะครับได้ครับทำได้ทีเซต R 150มีคราบน้ำมันบริเวณใต้เครื่องแล้วยังไงเอ่ยมี SMS ต่อมั้ยจะให้หาจุดตัวเหรอง่ายๆครับก็เอาเข้าร้านอัดฉีดก่อนนะฮะล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ดูว่ามันออกมาตรงไหนมันเยิ้มมันย้อยออกมาจากตรงไหนนะครับใต้เครื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องหวานหรือเปล่าเช็คตรงนั้นก่อนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นล้างก่อนไม่ต้องเข้าอาชีพก็ได้นะพูดถึงเราก็ใช้แปรงทองเหลืองอ่ะแล้วก็แฟบขัดทำความสะอาดนะครับแต่ไม่ต้องไปโดนข้างแข็งนะอันนี้คือโดนในส่วนของตรงข้างล่างตรงที่เป็นอลูมิเนียมสีขาวๆอ่ะตรงดำๆไม่ต้องไปขัดมันนะครับเช็คตรงนั้นว่ามาจากตรงไหนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่หาต้นต่อไปประเกนครอบคัดอาจจะมีการรั่วซึมก็ได้หรือว่าน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องอาจจะหวานก็ได้อันนี้เป็นไปได้หลายอย่างครับเช็คดูก่อนครับล้างดูก่อนว่ามันออกมาจากไหนกันแน่ครับผมชุมพรฝนตกหนักเพิ่งหยุดครับโอ้ก็ขับขี่ระวังด้วยแล้วกันนะครับใช่ใช่เอ็นเอ็มเอสมีไหมครับทางหน้าจอนะครับเส้นภาคใต้ตกทั้งวันเลยพี่แสดงว่าวันนี้ก็กระหน่ำเรานะเขาบอกว่าพายุจะเข้า16 17 18วันนี้19ก็ยังหลงมาอยู่ครับอ่ะมาดูกันบ้างอ่ะ SMS หน้าจอ AGV K3 SV กับ HJC Alpha 11 Pro Alpha 11ตัวใหม่ล่าสุดกับ K3 K3 มันไม่ใช่ตัวท็อปนะครับใบไหนเหมาะแก่การใช้ในชีวิตประจำวันกับออกทริปมันก็ใช้ได้2แบบทั้ง2อันแหละครับใช่อยู่ที่ความชอบมากกว่าราคาต่างกันเยอะอยู่นะราคาต่างเยอะตัว K3 นี่ประมาณที่ประมาณ 9,500 ส่วนถ้าจะเป็นตัว Alpha 10เนี่ยน่าจะเป็นหลักประมาณ 15,000 ถึง 17,000 นะครับโดยประมาณ K3 จริงๆแล้วใช้ได้ทั้ง2ตัวครับอยู่ที่ว่าเราชอบทรงไหนว่าทรงตัวของ HJC Alpha มันก็จะสั้นๆกลมๆหน่อยถ้าส่วนของ AGV ที่เป็น K3 ก็คางจะยาวนิดนึงนะครับเราชอบทรงไหนชอบราคาขนาดไหนจริงๆใช้ได้ทั้ง2ตัวครับอยู่ที่ว่าเราชอบแล้วล่ะเราชอบแบบไหนราคาจับต้องได้ถ้าเรามีงบสูงนิดนึงอยากได้ที่มันเป็นตัวท็อปๆนะครับที่เป็นออปชันเยอะแล้วมีตัวที่วัสดุที่มันดีอ่ะนะครับตัว Alpha 11 Pro เนี่ยมันตอบโจทย์ได้เพราะว่าในเรื่องของวัสดุที่มันไฮเอนด์กว่าราคาสูงกว่าส่วน K3 ก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าแว่นด้านในสีดำคอยปิดกันแดดได้ด้วยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนชิ้วเสียเวลานะครับราคาก็ถูกลงมานะครับแต่วัสดุก็ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นอยู่ที่ว่าคุณจะมีงบขนาดไหนในการเลือกใช้มากดีกว่านะครับมาเอ็นเอ็มเอสต่อไปบอส400ราคา 45,000 บาททะเบียนแท้ซื้อได้ไหมโหเป็นรถที่เก่ามากเลยนะ400 CC 45,000 ถ้าทะเบียนแท้แล้วมันต้องเอามาซ่อมอะไรหรือเปล่าพี่บอสHonda Boss ถ้าเผื่อว่าดูสภาพที่แบบว่าขี่ได้ไม่ต้องเอามาซ่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนิดนึงนะบอสนี่ก็คือจะเป็นรถตัวไฟกลมนักเก็ตไฟกลมนักเก็ตที่เป็นสวิงอาร์มหลังเป็นแบบโบอาร์มเป็นแบบแขนเดียวถังเรียวๆอ่ะแล้วก็ล้อแม็กหลังอาจจะเป็น3แฉก6แฉกอยู่ใน3อันคือแบบเป็นมันเหมือนเป็น3แฉกอ่ะแต่ว่ามีตรงกลางแยกก็เลยเป็น6นะครับ 45,000 ถ้าเผื่อว่ารถสภาพโอเคก็พอเล่นได้อยู่พี่ตูนแต่รถมันนานรถมันนานพูดลำบากอ่ะไม่เห็นสภาพอ่ะสีเสือเป็นไงน้ำมันเครื่องเยอะไหมวาวเวอร์มีเสียงกาวไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องเช็คก่อนนะต้องเช็คก่อนนะพี่ถ้าเผื่อว่าเป็นสภาพที่พร้อมใช้งานมันก็แต่ถ้าทะเบียนแท้ก็ถือว่าใช่ทะเบียนแท้ก็คุ้มนะจะว่าไปอ่ะ40,000นะเพราะว่าพี่โป่งใช้อยู่ใช่พี่โป่งสารวัตรโป่งเนี่ยร้อยตำรวจโทเอ้ยไม่ใช่ร้อยตำรวจโทร้อยโทบัณฑิตสาราชุพงเนี่ยใช้อยู่นะครับพี่โป่งใช้อยู่อ่ะนะครับแล้วก็มีถึง X-Max จะเข้าไทยหรือเปล่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นรูปเป็นร่างเป็นตัวตนเป็นๆแล้วนะครับที่เพื่อนบ้านเราฝั่งอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามเพราะฉะนั้นจะเข้าบ้านเราหรือเปล่าไม่แน่บอกก่อนเลยว่าแต่ถ้าเข้าอินโดแล้ว
มาบ้านเรามันมาแล้วแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่ทั้งนี้โอกาสมันมีสูงนะฮะที่เขาบอกว่ามีตัวใหม่เข้ามากลางปีนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็น X-Max หรือเปล่านะก็ลองลุ้นๆกันดูนะครับเราก็ไม่อยากจะฟันธงอะไรเดี๋ยวโดนสับขาเราอีกนะครับ SR 400น่าเล่นไหมครับราคาด้วยครับ SR 400ตัวใหม่มันก็มีนี่ใช่ไงเอาตัวใหม่หรือตัวเก่าแนะนำผมแนะนำให้เล่นตัวใหม่ไปเลยตัวป้ายแดงเนี่ยเขามีขายอยู่เนี่ยนะครับราคามันอยู่ประมาณ 260,000 หรือไงเนี่ยนะครับที่เป็น SR ใช่ประมาณ 260,000-270,000 น่าเล่นเทคโนโลยีก็ดีขึ้นมาระบบสตาร์ทก็เบาแรงกว่าเดิมแล้วก็มีตัวเขาเรียกเหมือนตามแมวให้ดูจังหวะสตาร์ทได้ด้วยนะครับว่าจังหวะกระแทกเนี้ยมันจะมีตามแมวให้ดูว่ามันจะมีตัวเหมือนกับเป็นตาเหลือกอยู่อันนึงอ่ะคอยดูว่าจังหวะสตาร์ทพอจะมีเหมือนติ่งขึ้นมาอันนึงปุ๊บออกสัญญาณสตาร์ทเบาแรงก็สามารถที่จะสตาร์ทได้เลยไม่ต้องกลัวมันดีดหน้าแข้งเหมือนรุ่นแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหม่มันมีสตาร์ทมือป่ะครับไม่แน่ใจครับตัวนี้เห็นเขาบอกมีนะ ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีแล้วมีตัวดีคอมแคมที่กอล์ฟบอกมันก็โอเคแหละแล้วก็จะมีตัวยกวาลให้ด้วยนะมีพร้อมเลยโอ้ถ้าเกิดว่ามีตัวยกวาลอย่างนั้นแสดงว่าเขาคงความคลาสสิกคงจะเป็นสตาร์ทเท้าด้วยมั้งเนาะนะครับเล่นได้ครับเล่นรถใหม่ไปเลยเอเดนต่อไปอ้าวสวัสดีพี่ส้มตอนนี้กำลังชมสดอยู่นะพี่ส้มนะพี่ส้มนี่เป็นภรรยาคุณฮันมุลิบักนะครับเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้อยู่ในเมืองไทยคนไทยคนเดียวต้องบอกว่าเขามีรถมอเตอร์ทูเฟรมชูเตอร์นะครับหนึ่งเดียวในเมืองไทยแล้วก็ในภาคพื้นเอเชียคาเนที่เป็นเจ้าของอยู่นะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยถังน้ำมันบุบจะพอไปซ่อมไหมก็มีร้านทำครับบุบขนาดไหนอ่ะต้องถามคนว่าบุบขนาดไหนบางคนนี่บุบแบบเป็นเหลี่ยมเป็นสันเงี้ยอาจจะต้องผ่าแล้วก็เคาะออกมาเชื่อมใหม่แต่บางอันบุบเป็นเหมือนรอยบุ๋มก็สามารถที่จะเข้าร้านดูดเคาะออกมาโดยที่ไม่สีไม่กระเทาะต้องถามว่าบุบตรงไหนนะครับถ้าเผื่อว่าบุบตรงระหว่างขาเนี่ยครับผมแนะนำให้มาขายพวกสตันเลยเพราะพวกนี้ต้องทุบถังอยู่แล้วนะครับรถอะไรเขาถามให้ไปซ่อมคุณจะให้เขาขายมันก็แพงอ่ะสินะครับมันก็มีร้านรับทำอยู่ครับแต่ว่าต้องดูว่าถังนี่มันบุบสไตล์ไหนนะมันบุบอย่างที่ผมบอกบุบเป็นบุ๋มลงไปเป็นร่องโค้งๆอันนี้ง่ายต่อการทำแต่ถ้าแบบเหมือนกับแบบโดนชนแล้วมันฉีกเป็นสับเป็นร่องเข้าไปอย่างนี้ก็ไม่ไหวก็เกินเยียวยามันก็ต้องผ่านะครับผ่าแล้วเคาะแล้วก็ต้องมาเชื่อมใหม่แล้วก็โป้ผ่าจากด้านผ่าไปแล้วก็มาซ่อมจากด้านในทุบออกไปแล้วก็เชื่อมใหม่แล้วก็ขัดโป้ถ้าเป็นรอยบุ๋มๆสามารถดูดเคาะออกมาโดยที่สีไม่กระเทาะก็ไม่ต้องไปเสียตังค่าทำสีเสียค่าเคาะเอามา400-500นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีร้านทำเยอะไม่เยอะไม่เยอะก็ดูดออกมาได้นะเขาเรียกดูดเคาะไงดูดดูดเคาะออกมาตัวที่สีไม่กระเทาะก็ยังเป็นสีเดิมครับผมนะครับมีเอสเอ็มเอสอื่นมาครับผมเปลี่ยนยางแซด300ใส่ยี่ห้อไหนดีขนาดเท่าไหร่ครับขอหนึบใช่ไหมนี่เลยนี่ไงที่วางอยู่นี่เลยไซส์แซด300เลยเนี่ยเนี่ย140 70หลังนี่ไง17และสวยนี่ก็โอเคเลยนะสำหรับเอสตีตัวนี้เป็นคอมเพลว์กึ่งสนามกับกึ่งสตรีทใช่นะครับเป็นกึ่งระหว่างใช้ทั่วไปกับสามารถที่ขับขี่ในสนามได้ระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้ใช้แบบเต็มการแข่งขันนะคือว่าสามารถจะไปขี่เล่นในสนามแข่งโดยไม่ต้องกลัวลื่นว่างั้นเถอะใช่นะครับตัวนี้ก็ตกได้มันน่าจะประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับและที่สำคัญคือหน้ายางเขาโอเคมากเลยนะมันไม่เหมือนกับยางที่ติดรถมานะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีการพัฒนาคอมเพลว์ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้ทำการขับขี่ได้อย่างหนึบแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นครับผมครับตัวนี้แนะนำเลยครับ IRC IZS อยู่ข้างเรานี่เองนะครับเอลิเมนต์ต่อไปมีไหมหรือสามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์โทร025309496-98นะครับหรือว่า SMS มาที่482772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความเลยนะครับชอบรถเกียร์ DCT รถมือ2รุ่นไหนน่าใช้ครับDCT มันมันมีหลายสไตล์นะไม่ว่าจะเป็นสไตล์บิ๊กสกูตเตอร์สไตล์ดัวโพโพสหรือว่าสไตล์แอดเวนเจอร์ชอบแบบไหนดีล่ะมือ2ด้วยแต่ต้องบอกว่า DCT มือ2ถ้าแบบเป็นรถเก่าเนี่ย DCT เป็นตัวที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาเหมือนตัวใหม่มันจะมีอาการดีเลย์นิดๆแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับโหดร้ายอะไรมากอาจจะต้องใช้เบรกหลังเยอะหน่อยมันถึงจะมีการเชนเกียร์ลงมาเพื่อที่จะมีเอนจินเบรกเพราะฉะนั้นรุ่นไหนน่าใช้พี่ถามตัวเองก่อนว่าพี่ชอบสไตล์ไหนครับเดี๋ยวจะแนะนำถูกนะเพราะว่าตั้งแต่อะไรคอสโอเวอร์เอ่ยนะครับ NC 500นะฮะแอฟริกาทวินไปถึงตัวใหม่อ๋อมือ2ไม่มีนะตัวใหม่ก็คือ Honda XADV นะครับลองถามตัวเองก่อนครับว่าชอบแบบไหนครับแล้วเดี๋ยวจะตอบให้นะครับว่าน่าเล่นหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เรามีตัวเลือกไปให้แล้วครับผมนะครับทีนี้ก็
พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider